สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนๆเดลี่ทิปออนไลน์รอบที่สองนะคะอย่างที่บอกไปเลยว่าเรามีหนุ่มรูปหล่อนะคะอีกหนึ่งคนที่วันนี้เตรียมจับเสิร์ฟความน่ารักในช่วง New Normal ให้กับทุกคนได้ทราบกันนะคะอย่างที่บอกก็คือน้องเฟิร์สนั่นเองน้องเฟิร์สฉลองรัตน์นะคะจากทันไทเดอะซีรีส์และตอนนี้น้องเขาก็พร้อมอยู่แล้วค่ะแฟนๆพร้อมแล้วเนาะงั้นไปคุยกับน้องเพชรกันเอ้ยน้องเฟิร์สกันเลยค่ะครับสวัสดีครับเฟิร์นนะครับสวัสดีค่ะน้องเฟิร์นสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีแฟนๆออนไลน์ดิฉันนิดนึงค่ะอ๋อครับสวัสดีนะครับผมเฟิร์นนะครับจากทันไทซีซั่น2ครับผมได้ค่ะเย้ก่อนอื่นเลยทักทายแล้วก็ต้อนรับนะคะอยู่ในช่วงการไลฟ์สดแบบ New Normal ของ Daily New Online นะคะครับจะบอกว่าวันนี้แฟนๆก็หนาแน่นเหมือนเดิมเนาะรอดูเฟิร์นถามก่อนค่ะนิดนึงซีรีส์เห็นว่ากำลังออนแอร์อยู่แล้วก็กระแสดีมากๆเลยเป็นไงบ้างคะฟีดแบ็กสำหรับเฟิร์สครับก็ตอนนี้สำหรับเฟิร์สนะฮะตอนนี้เฟิร์สก็เริ่มรู้สึกว่ามันเริ่มเข้มข้นขึ้นแล้วช่วงหลังๆมันเหลือตอนนี้เหลืออีก3 EP สุดท้ายครับก็เท่าที่ดู EP ที่ผ่านมาเนี่ยเฟิร์สก็ว่าเอาละเฟียสตัวเฟียสเนี่ยมันเริ่มแบบเริ่มเอาเรื่องแล้วเริ่มแบบเรียกว่ายังไงเค้าเรียกว่าเริ่มจะแบบจุกจิกมากขึ้นทําให้คนเริ่มงุนงิดแบบเอ้ยเฟียสเอาอีกแล้วหรอเอาอีกแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยฮะมันเหมือนกับเพิ่มทําให้เรื่องเนี่ยมันเข้มข้นแบบไปเรื่อยๆครับมันเหมือนกับว่าก่อนหน้านี้มันปูเรื่องมาเรื่อยๆจนถึงตอนเนี้ยครับมันก็เรารู้แล้วเฟียสอ่ะมาแนวไหนแล้วก็มาเต็มตัวแล้วครับจริงๆอย่างที่บอกไปว่ากระแสมันดีคนจําเราได้เยอะขึ้นส่วนตัวแฮปปี้มั้ยคะอะไรนะครับพี่กระแสดีมากหลายคนจําเราได้เยอะขึ้นจริงๆเราแฮปปี้มั้ยคะอ๋อก็แฮปปี้ครับแฮปปี้เพราะว่าเหมือนก่อนหน้านี้เราก็เต็มที่กับงานฮะแล้วเหมือนกับว่าเราก็ค่อนข้างหวังแบบว่าหวังกับฟีดแบคหวังกับสิ่งต่างๆอะไรเงี้ยฮะแล้วพอเหมือนมีฟีดแบคออกมาดีอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าจริงๆต้องเรียกว่าฟีดแบคของเฟียสเนี่ยจะต้องเรียกว่าคนเกลียดดีกว่าจ้าใช่จะบอกก็แสดงว่าเราเล่นดีไงอ๋อครับครับคือจะบอกฟีดแบ็กเฟียสดีมันก็เราก็ไม่แน่ใจว่าอย่างไงแต่ว่าส่วนใหญ่คนจะเกลียดเฟียสมากกว่าฮะเกลียดแปลว่าเราเล่นดีเราต้องนึกข้อนี้อืมครับผมแต่จริงๆมันก็คือเกินคาดกว่าที่เราคิดไว้แล้วเนาะสำหรับตัวเราเองครับค่อนข้างเกินคาดครับผมใช่ได้มีแอบดูของตัวเองไหมคะว่าตัวเองเล่นแบบเป็นยังไงบ้างฉันหมั่นไส้ตัวเองไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับก็จริงๆดูทุก EP ก็รู้สึกหมั่นไส้เหมือนกันนะหมั่นไส้บางครั้งที่แบบค่ะเหมือนกับเค้าพยายามปฏิเสธแล้วตัวท้ายเนี่ยพยายามปฏิเสธเฟียสตลอดว่าแบบไม่เอานะไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยแค่พี่น้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเฟียสเนี่ยก็แบบไม่ยอมก็อย่างน้อยคือเหมือนกับว่าเรียกว่าไงตอนเนี้ยผมว่ามันเริ่มเกินเค้าเรียกว่าเกินลิมิตของความที่เค้าเรียกว่าเกินเส้นมั้ยฮะเพราะด้วยความที่เค้ามีแฟนอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยฮะเฟียสเนี่ยมันก็เริ่มค่อนข้างจะแบบมีจะมีแอบแบบไปมอมเหล้าเค้านิดหน่อยแล้วก็บางอย่างเงี้ยมันผมว่าไม่อยากให้คนเอาไปเป็นตัวอย่างแต่ว่ามันเหมือนกับว่าจริงๆเพราะว่าค่อนข้างโอเคนะฮะโอเคเลยใช่คนเกลียดคนเกลียดใช่ๆคือมันแต่ว่าเราเล่นดีไงแต่ว่าเราเล่นดีแต่จริงๆคือมันก็หลายๆมุมเนาะอย่างที่บอกมันมีหลายๆรสในเรื่องนี้ในซีซั่น2จริงๆชอบมั้ยอ่ะในส่วนหมายถึงในตัวละครที่เราเล่นมันก็ดูมีหลากหลายมิติอยู่หมายถึงชอบตัวละครเหรอครับหรือว่าตัวเราใช่ตัวละครที่เราเล่นเฟียสเนี่ยเฟิร์นอ่ะจริงๆตัวเฟียสเนี่ยมันก็ถ้ามองดีๆเนี่ยเค้าเป็นคนไม่ค่อยซับซ้อนเท่าไหร่หมายถึงว่าในตัวความเป็นตัวละครนะฮะแบบว่าเค้าเป็นคนที่ตรงๆทุกอย่างแบบว่าเนี่ยฉันอยากได้คนเนี้ยฉันก็จะเอาฉันไม่เอาคนเนี้ยฉันก็ไม่เอาแต่ว่าใช่อันนี้คือนิสัยของตัวละครแต่เรื่องความซับซ้อนแบบว่าคาแรคเตอร์ความซับซ้อนเนี่ยมันก็อาจจะซับซ้อนแปลกๆแบบว่ามันบางทีมันอธิบายยากคนแบบเฟียสนะฮะมันจะอธิบายยากตรงที่ว่าเหมือนกับว่าถ้าเราไม่รู้จักเขาจริงๆอ่ะเราจะไม่เข้าใจเลยว่าไอ้คนๆเนี้ยมันยังไงกันแน่คนๆนี้มันต้องการแบบมันคิดอะไรอยู่ในหัวอันนี้ก็ไม่เอาสรุปอยากได้อันนี้หรือไม่อยากอะไรกันแน่อะไรประมาณเนี้ยครับก็เรียกว่าสนุกเนาะแต่ว่ามันจะจบยังไงหรือจะเป็นยังไงต่อไปต้องไปลุ้นในซีรีส์เนาะใช่ครับจะบอกว่ามันจะต้องสนุกแน่นอนอีกนิดนึงขออีกแค่3 EP เนี่ยเฟิร์สรับรองว่ามันสนุกแน่นอนครับ
ได้ค่ะงั้นก็ต้องไปลุ้นกันแต่ก่อนอื่นเลยต้องบอกก่อนที่เราไลฟ์เป็นแบบนี้เราไม่ได้เจอตัวน้องเฟิร์สเสียดายมากเลยเพราะแฟนๆรอคอยเนาะอยากจะได้เจอเราก็อยากจะได้เจอเนาะแต่ตอนนี้เราอยู่แบบกักตัวจริงๆในช่วงโควิดแบบนี้ตัวเองทำอะไรอยู่บ้างก็ช่วงนี้นะฮะช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เปิดเทอมแล้วด้วยของเฟิร์สก็จะมีแบบว่ามีเรียนออนไลน์ฮะมันจะมีเรียนออนไลน์ว่างๆก็ดูหนังฟังเพลงอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วแบบว่าช่วงนี้มากเลยเรียนออนไลน์ใช่ใช่ครับยุคป้าป้าที่ไม่ได้เรียนออนไลน์เลยยังไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่มันยากไหมอ่ะจริงๆแบบว่าด้วยการที่เรียนออนไลน์มันต้องใช้ความพยายามเยอะขึ้นไหมคะก็มันก็ใหม่สำหรับเราเหมือนกันเราก็รู้สึกว่ามันต้องปรับตัวครับแบบทั้งอาจารย์ก็ต้องปรับตัวทั้งนักศึกษาก็ต้องปรับตัวอะไรอย่างเงี้ยครับแบบมันอาจจะยากขึ้นตรงที่ว่าเราอย่างเงี้ยเราคุยกันเงี้ยบางทีมันอาจจะมีดีเลย์หรือว่าอะไรที่เราไม่เข้าใจเงี้ยบางทีมันสื่อสารกันยากก็ต้องค่อยๆปรับใช่ต้องปรับแล้วพี่ช่วงเนี้ยผมมาดูแลตัวเองแบบว่าช่วงเนี้ยแบบใช่ค่อนข้างเป็นคนช่วงนี้ดูแลตัวเองเพราะว่าตอนเนี้ยเราได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นได้กักอย่าเรียกว่ากักตัวได้เรียกว่าเค้าเรียกว่ายังไงนะพี่ใช้ชีวิตอยู่กับตัวเองประมาณนั้นเพราะว่าด้วยโควิดด้วยอะไรอย่างเงี้ยฮะเฟิร์สก็แบบซื้ออาหารมาทํากินเองที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยฮะเฮ้ยก็อย่างที่พูดไปใช่มั้ยคะถ้าเกิดสมมุติคะเฮลตี้เฮลตี้หน่อยฮะโอ้ยใช่เห็นว่าอย่างที่บอกไปแหละการที่เราจะพาเฟิร์สมาเฟิร์สก็จะแบบไม่มาแบบธรรมดาถูกมั้ยคะเราจะมีความพิเศษอะไรบ้างวันนี้เราจะทําอะไรบ้างมั้ยคะวันนี้ก็จะทําไข่เจียวดาวฮะเฮ้ยเป็นเมนูที่อยู่ในช่วงอยู่ในช่วงอยู่กับตัวเองอยู่ที่บ้านทํากินใช่มั้ยคะแล้วมันใช่ครับมันทําง่ายด้วยมันเป็นเมนูที่ทําง่ายใช่แล้วก็ไข่เจียวดาวเนี้ยมันก็ไปโปะกับกะเพราไก่โหยตอนนี้กี่โมง4โมงอาหารเย็นได้ใช่มั้ยคะได้ครับได้ได้อยู่ได้อยู่ต้องเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมแล้วก็ไปลุยกันดีกว่าเนาะเป็นเมนูของเฟิร์สวันนี้แฟนๆเนียวออนไลน์ทุกคนมาทําไปพร้อมกับเฟิร์สได้เลยค่ะงั้นเราให้น้องเฟิร์สไปเตรียมของกันไปค่ะโอเคเดี๋ยวเฟิร์สจะพาไปทัวร์จะบอกว่าวันนี้เป็นทัวร์พิเศษมากเลยค่ะใช่มันเป็นแบบห้องเฟิร์สแล้วแบบว่าเป็นทัวร์พิเศษทุกคนอาจจะแบบตื่นเต้นไปพร้อมกับเราเพราะว่าการมาเยี่ยมบ้านเฟิร์สถึงแม้เราจะไม่ได้ไปแต่เราก็จะเห็นนะคะทุกมุมเกือบทุกมุมเลยแหละเนี่ยเราเดินผ่านมาเกือบทุกมุมเกือบทุกมุมเอ้ยนั่นตะหลิวอยู่ข้างหลังอันนี้จริงเราสร้างขึ้นมานะฮะจริงไม่ใช่ของจริงเป็นพร็อพอ้าวจริงเหรอพี่นึกว่าของจริงเราเล่นของจริงนะโอเคบอกเลยนะเนี่ยว่านี่คือครัวใช่ค่ะมีไฟอยู่หลังด้วยงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยดีกว่าไหมฮะได้ค่ะเมนูนี้ชื่อว่าอะไรนะคะเมนูนี้เรียกว่าข้าวผัดกะเพราไข่เจียวดาวใช่ค่ะพิเศษของตัวเองจริงมันก็แต่เราแนะนํานิดนึงค่ะว่าเราจะต้องมีอะไรบ้างเอ่ยอุปกรณ์วัตถุดิบค่ะลืมแนะนําเลยคือวัตถุดิบหลักๆนะฮะก็คือจะเป็นไข่ไก่ปกติเนาะใช่ครับเอาไว้ทําแบบว่าไข่เจียวแล้วก็ไข่ดาวส่วนนี้ก็จะเป็นไก่โอ้โหกับพริกใช่มั้ยคะใช่ใช่แล้วก็แครอทครับผมแล้วก็ให้ความสวยงามหั่นเป็นเต๋าใช่โอเคผัดกะเพราอย่างนี้เฮ้ยผัดเสียมากโอเคฮะเชียร์เฟิร์สพร้อมไหมคะเราจะทำเลยเปล่าโอเคงั้นเดี๋ยวเริ่มทำกันเลยดีกว่าครับได้เลยค่ะงั้นพร้อมแล้วทุกคนจดสูตรของเฟิร์สเลยนะคะครับงั้นเดี๋ยวเราเริ่มกินได้เลยเตาอ๋อแป๊บนึงนะฮะได้ค่ะเตาไม่ติดเฟิร์สไม่เป็นไรค่ะด้วยความที่เตาไม่ติดเรารู้แหละว่ามันเรียวจริงใช่ไหมคะแต่จริงๆเราทำเองกินเป็นกินไก่นี่แสดงว่าเป็นคนรักสุขภาพเหรอคะหรือว่าต้องควบคุมน้ำหนักเลยค่ะใช่เป็นเลือกส่วนที่เป็นอกไก่ใช่แล้วเราแต่เราก็แบบหุ่นดีอยู่แล้วต้องกินอกไก่อีกเหรอคะเราได้แบบลดไขมันนะลดไขมันช่วงนี้ทานแบบไขมันน้อยๆโอเคฮะเตาติดเรียบร้อยเฮ้ยเตาติดแล้วติดแล้วโอเคตึ๊ด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 อันนี้นะ
เราต้องรอเตาร้อนก่อนไหมคะถึงจะรอเตาร้อนก่อนอันนี้ถามจากความที่แบบเราด้วยความที่พี่ก็ไม่เคยทำอันนี้นะคะเมนูนี้ค่อนข้างตื่นเต้นเดี๋ยวเย็นนี้ต้องกินเมนูนี้แหละค่ะมันก็ตื่นเต้นเหมือนกันครับกับเตาเตาไม่น่ารักเลยมันตื่นเต้นครับมันไอเตาเนี่ยมันตื่นเต้นปกติไม่มีใครมาห้องครับอ๋ออันนี้เป็นครั้งแรกที่เราได้ชมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยตื่นเต้นกับเราอืมฮะใช่มันก็ตื่นเต้นไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันพร้อมแหละอีกพักหนึ่งแต่จริงๆด้วยความที่เราเตรียมอุปกรณ์นี้คือทุกอย่างก็หาซื้อเองปกติเหมือนซื้อมาแล้วก็มาหั่นเองในนี้เลยเหรอคะใช่ครับใช่ก็จริงๆเฟิร์สก็จะเป็นแบบเป็นฟิลแบบไปซื้อตอนเย็นๆตอนแบบคนน้อยๆอะฮะแล้วก็ไปช้อปปิ้งแบบช้อปปิ้งผักเนื้อหมูพวกไข่อะไรพวกนี้มาเก็บไว้ในตู้เย็นแล้วมันทานได้หลายวันหลายวันด้วยแล้วก็เลือกเมนูง่ายๆเวลากลับมาถึงนี้เนาะครับแล้วรสชาติล่ะคะอร่อยเลยระดับเชฟป้าเองเฟิร์สว่าของเฟิร์สอร่อยเดี๋ยววันนี้ทำเสร็จจะต้องลองให้แบบว่าให้พี่ๆในห้องเนี่ยช่วยกินพี่ๆแบบพวกหรือว่าอร่อยเขาอาจจะเซอร์ไพรส์เตาร้อนไหมคะเฮ้ยอุ่นขึ้นมาแล้วฮะร้อนแล้วอาจจะช้าหน่อยนะฮะเตาตื่นเต้นมากเลยเตาตื่นเต้นมากค่ะเพราะวันนี้เป็นการไลฟ์สดๆอย่างที่บอกนิวนอร์มอลมากๆเลยแฟนๆหลายๆคนก็เข้ามาดูแล้วก็หิวข้าวไปกับเรากันหมดเลยจริงๆแล้วอย่างนี้พอเวลาทำอาหารแล้วยังอื่นพอได้ไปทำออกกำลังกายด้วยไหมคะก็มีออกกำลังกายบ้างครับจริงๆเฟิร์สจะเป็นคนที่ตื่นเช้าแล้วก็ตื่นมาวิ่งมาคาร์ดิโอแต่ถ้าสมมติว่าวันไหนขี้เกียจหน่อยแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นคาร์ดิโอตอนเย็นตอนกลางคืนอะไรอย่างนี้ครับอย่างนั้นเลยทำไมอะคะทำไมไปทำตอนกลางคืนแต่มันก็เบิร์นเหมือนกันถูกไหมคะจริงๆมันเหมือนกับว่าเราถ้าเราไม่มีเวลาตอนเช้าเฟิร์สก็ไปตอนกลางคืนมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยฮะอืมใช่โอ้ต่อมาแล้วเกือบได้นิดนึงพี่อีกนิดนึงนะครับท่านผู้ชมขอรออีกแป๊บนึงได้ค่ะเราตื่นเต้นตามไปเลยได้เดี๋ยวระหว่างนี้เราขออนุญาตเสียบปลั๊กเหมือนกันนะคะได้สักครู่ค่ะเสียบปักตามเฟิร์สเลยค่ะฮัลโหลเตาเฟิร์สร้อนไหมคะร้อนนะแต่ร้อนน้อยหน่อยหยาบละเตาสารภาพเรื่องจริงค่ะคือ นอกจากเตาเฟิร์สจะไม่ร้อนแล้วเราลืมเสียบชาร์จแบตคอม คอมเราก็ดับเหมือนกันค่ะทุกอย่างมันเป็นความเร็วค่ะอย่างที่บอกน่ารักมากๆเลยน้องเฟิร์สทำอาหารให้เราทุกคนค่ะเพราะฉะนั้นเตรียมพร้อมให้ดีเลยวิธีการทำไข่เจียวดาวเฟิร์สไม่เคยบอกที่ไหนเลยใช่ไหมคะจะบอกที่เราเป็นที่แรกยิ้มแบบนี้หมายความว่าถูกใช่ไหมคะจ้ะเฟิร์สอะฮัลโหลเฟิร์สปิดไมค์หรือเปล่าครับเธอครับโอเคได้ยินไหมครับได้ยินแล้วพี่นึกว่าพี่พูดคนเดียวสัญญาณหายจริงๆเนี่ยเฟิร์สไม่เคยทำอาหารที่แบบไม่เคยทำอาหารให้ใครดูมาก่อนใช่ฮะนอกจากจะแต่ผมมาเคยไปรายการนึงเขาให้ทำอาหารเป็นรายการทำอาหารแต่ว่าอันนั้นยังไม่เท่าเป็นแบบไม่ได้แบบเป็นอาหารที่เฟิร์สทำเองจริงหมายถึงว่าทำกินเองที่บ้านอย่างเงี้ยค่ะอันนี้อาหารที่ทำกินเองที่บ้านได้ค่ะแล้วก็เตายังไม่ร้อนเลยได้ค่ะเราก็ทำอาหารเนาะเราต้องใจเย็นๆใช่ไหมคะเพราะอาหารมันก็จะอร่อยในเบื้องต้นเราจะต้องเลือกไก่แบบไหนนะคะนอกจากอกไก่แล้วเราต้องมีอะไรเป็นพิเศษไหมคะในเมนูนี้จริงๆมันเป็นไอ้ไก่เนี่ยมันเลือกได้หลายแบบครับจริงๆที่เฟิร์สเลือกมันจะมีแล้วแต่ครั้งที่เราอยากจะกินว่าเราอยากกินแบบไหนมันจะมีอกไก่มีน่องมีปีกมีสะโพกแล้วแต่แบบว่าบางที่มันก็จะมีไขมันแบบต่างกันอะไรอย่างเงี้ยครับพี่แบบเคยกินอกไก่ล้วนๆแล้วพี่รู้สึกว่ามันแบบไซไซมันจะแบบกินแล้วมันจะรู้สึกแบบมันจะจริงๆอกไก่มันไม่ค่อยอร่อยถูกไหมพี่มันจะแบบเรากินแล้วมันจะแห้งมันจะแห้งแต่ถ้าอู้มันเริ่มมาแล้วพี่เริ่มมาแล้วอีกนิดนึงได้แล้วตื่นเต้นแล้วอ่ะเราจะแบบจะได้บอกแม่เรารีบทำกับข้าวเลยเราหิวเลยอ่ะ
พราะเมนูของเธอทำให้เราอยากกินทุกคนที่อยากกินเนี่ยแฟนๆในนี้บอกว่าพร้อมมากเลยค่ะลุ้นเตาเฟิร์สค่ะผมก็ลุ้นก็พร้อมเหมือนกันนะเฟิร์สลุ้นเตามากเลยน้องเตาไม่มาแล้วพี่ตื่นเต้นแหละอย่างที่บอกเนาะใช่น้องมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอเคงั้นมาเริ่มกันดีกว่าครับได้ค่ะบอกได้เลยค่ะเราจะใส่อะไรไปบ้างทุกคนจะได้ใส่ตามเนาะเมนูแรกนะครับที่เราจะทำเป็นไข่เจียวดาวครับผมเราก็จะต้องตอกไข่หนึ่งฟองนะครับผมลงไปในนี่ซื้อมองเห็นไหมเอ่ยในชามค่ะในถ้วยในชามครับแล้วเราก็ตีไข่เบสิกมากนะครับแล้วเราก็ใส่แครอทแครอทแล้วแต่เรานะเราจะใส่ข้าวโพดหรืออะไรใส่ผักก็ได้ก็มีใส่ข้าวโพดมีใส่แบบใช่ครับใช่อันนี้แบบให้เพิ่มความหอมเพิ่มความกรุบกรับนี่เรียกว่าอยากจะใส่ทุกอันนี้เราจะทำอะไรก็ได้เนาะได้ครับใครที่แบบอยากกินกุ้ง lobster ก็ได้นี่ใส่เพลงโอเคงั้นเดี๋ยวเราอะไรนะครับใส่ได้เหรอคะกุ้งได้ผมว่าได้งั้นเดี๋ยวเราทอดก่อนเลยแล้วได้ค่ะได้นะทุกคนในนี้ก็ยังบอกว่าลุ้นกับเตาเฟิร์สอยู่นะแล้วก็ลุ้นเช่นกันนะฮะแล้วเดี๋ยวเราเฮ้ยมันจะถูกแล้วนะทุกคนใช่โอเคหลังจากนั้นทุกคนถ้าเห็นว่ามันพอจะสุกพอประมาณแล้วเนี่ยฮะเราก็ตอกไข่หนึ่งฟองครับผมค่ะแต่ไม่ต้องตีอันนี้เราไม่ต้องตีใส่ลงไปตรงกลางอ๋อเหมือนเป็นไข่ดาวนี้เลยเหรอคะอ๋อนี่อย่างนี้ฮะเพื่อความสวยงามเราจะไว้ตรงกลางค่ะก็คือแบบไม่ต้องตอกเลยก็คือสดๆใส่ลงไปเลยใช่ครับผมใช่ประมาณนี้นะฮะอุ๊ยไม่ยากนะทุกคนทําได้ใช่มั้ยคะที่บ้านได้ครับผมเห็นมั้ยน่ากินมั้ยฮะน่ากินค่ะเหลืองเลยหิวข้าวแล้วค่ะหิวข้าวเลยค่ะอ๋อแค่นี้เองเหรอคะง่ายๆแบบนี้เลยเหรอใช่แล้วฮะจริงๆเนี่ยเฟิร์สอยากจะโชว์แบบฟึดอย่างงี้ให้ดูสักทีนึงนะครับแต่เตาเฟิร์สไม่ดีแต่เตาเฟิร์สยังไม่ดีนะคะอย่าแซวอย่าแซวอันนี้เตาเฟิร์สนี่มาแล้วฮะโอเคอันนี้จริงๆหลายๆคนค่อนข้างอย่างที่บอกไปเลยเนาะด้วยวันปรับตัวให้มันเข้ากับในช่วงโควิด-19 เนาะเราก็แบบคุยกันแล้วอย่างที่เห็นก็คือสิ่งหนึ่งที่เราได้รับจากการไลฟ์สดแบบแนว new normal ก็คือเห็นวิถีชีวิตใกล้ๆของน่ารักของวิถีชีวิตใกล้อีกนิดนึงค่ะโอ้ใช่ใกล้มากไปแล้ววิถีชีวิตสุกประมาณนี้นะฮะแล้วเราก็อยู่ที่อยากจะกินไข่ดาวไอ้ตรงไข่แดงฮะถ้าอยากกินไม่สุกเนี่ยไม่ต้องกลับอ๋อค่ะแต่ถ้าเราอยากกินสุกเนี่ยเราก็กลับได้ค่ะกลับพี่เอาไงดีเรากินแบบไม่สุกดีกว่าค่ะน่ากินกว่าเอางั้นไม่สุกดีกว่างั้นก็เอาเป็นว่าอันนี้ก็จะเสร็จเรียบร้อยนะครับใช่ค่ะเราตักใส่จานใช่มั้ยคะครับเราก็จะตักใส่จานอย่างงี้เราก็ต้องระวังไข่แดงแดงนิดนึงฟึบโอเคคือเชื่อว่า1ในแฟนคลับของเฟิร์สทุกคนในนี้ที่อยู่กันหนาแน่นก็ต้องไปทำเมนูนี้แหละค่ะเพราะทุกคนค่อนข้างหิวโอเคแต่ท่านทุกคนก็สามารถทำตามได้นะคะใช่ฮะเมนูไม่ยากเลยจริงๆเป็นเมนูของอย่างที่บอกกันเลยคนถ้าเกิดใครเพิ่งเข้ามาก็คือน้องเฟิร์สนั่นเองจากซีรีส์ทานไทย2ทานไทยเดอะซีรีส์ซีซั่น2นะคะกำลังทำอาหารแบบน้องมองให้เราได้ชมกันซึ่งเป็นเมนูน่ารักค่ะชื่อว่าไข่เจียวดาวเลยคนสามารถทำตามได้แล้วก็ถึงแม้เราจะอยู่ห่างกันเนาะแต่เราสามารถคุยกันใกล้ชิดกันได้โดยใช้โซเชียลแล้วก็ทุกคนติดตามเรื่องราวต่างๆของน้องเฟิร์สได้ในเว็บไซต์ Daily Newsครับผมไปค่ะระหว่างที่รอเฟิร์สกำลังจะผัดนี่ต่อไปอันนี้เราได้ไข่เจียวดาวใช่ไหมฮะต่อไปเราก็จะทำกะเพราไก่เราก็ใช้เตาเดิมก็ได้ครับจริงๆแล้วเพื่อความประหยัดต้องเรียกว่าประหยัดดีกว่าเราก็ใช้น้ำมันอันเดิมก็ได้นะฮะเตาเดิมแล้วเราก็ใส่ไก่ลงไปเลยค่ะใส่เนื้อไก่ไก่หรือว่าส่วนไหนของไก่ก็ได้ใช่ครับแต่อันนี้ที่เป็นเรื่องก็จะเป็นอกไก่นะฮะ
าจจะบอกว่าตรงนี้หอมมากเลยครับคุณพี่โอ้ยทุกคนผัดกะเพราค่ะผัดกะเพราใช่ครับเราก็จะใส่คือใครที่อยากใส่พริกอยากใส่กระเทียมอะไรอย่างนี้จริงผมเห็นผัดกะเพราหลายที่อ่ะมันจะมีการใส่แบบถั่วฝักยาวแบบข้าวโพดอ่อนอะไรอย่างเงี้ยฮะมันจะแบบหลายๆคนก็จะมีสูตรที่เหมือนกันใช่ไหมครับใช่แต่ของเฟิร์สเนี่ยจะเป็นแบบสามารถใส่ลงไปได้เลยตามความชอบใช่ไหมคะใช่ครับใช่ชอบแล้วแต่สูตรครับแล้วแต่สูตรแต่ของเฟิร์สจะเป็นฟิลแบบว่าของเฟิร์สไม่กินพริกของเฟิร์สก็จะไม่ใส่พริกจะใส่แค่เครื่องปรุงแบบซีอิ๊วขาวอะไรอย่างเงี้ยน้ำตาลผงชูรสหน่อยๆเพื่อความอร่อยฮะครับผมก็คือทุกคนสามารถกินได้เลยเอาเรียกง่ายๆว่าสามารถอะแดปตามที่แบบที่เราชอบได้เลยเนาะได้ครับใช่เลยได้ค่ะไก่สุกแล้วทุกคนในนี้ก็ยังลุ้นอยู่นะคะอย่างตอนนี้จริงๆในการทำงานมันมีข้อจำกัดเยอะขึ้นเฟิร์สก็ต้องดูแลตัวเองในการทำงานเปลี่ยนไปด้วยเนาะจริงๆก็เปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะครับเพราะว่าเฟิร์สอาจจะต้องดูแลตัวเองด้วยดูแลเรื่องผิวดูแลเรื่องหน้าเรื่องสิวอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าหนึ่งเราจะต้องแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของเวลาอะไรอย่างเงี้ยครับที่เราจะต้องแบ่งมากขึ้นแบ่งเวลาเรามีเรียนออนไลน์แล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับเราเปิดเทอมต้องเรียกว่าเตรียมตัวให้พร้อมที่สุดในการทำงานแล้วก็การเรียนเลยเนาะได้ครับผมใช่ค่ะสุกไหมคะสุกไหมคะลุ้นค่ะมาแล้วซีเรียบร้อยค่ะพี่ผมมีอะไรจะสารภาพจ้าผมมีอะไรจะสารภาพผมทำมันไม่ไข่ไม่ใช่ครับไข่เจียวดาวผมลืมใส่หมูซ่าครับ แต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวหมูเนี่ยจะน้อยใจเราผมก็เลยใส่ไปในผัดกะเพราถูกต้องนะครับ ขอบคุณค่ะเราขอพักน้องไก่ไว้ในนี้ก่อนเดี๋ยวจะไปซะก่อนครับผมขออีกสักหน่อยแป๊บเดียวนะแป๊บเดียวนะทุกคนได้ค่ะทุกคนจะได้เห็นเมนูที่รังสรรค์ขึ้นใหม่ของเรานะคะครับผมเราก็ใส่เข้าไปครับอันนี้เราอาจจะต้องเปลี่ยนชื่อเป็นกะเพราไก่หมูไข่เจียวดาวโอเคมันจะหกเมนูยังไงก็ยังน่ากินอยู่เนาะเป็นเมนูง่ายๆที่ทุกคนทำได้จริงๆนะคะแล้วก็เหมาะกับช่วงนี้เนาะเพราะว่าวัตถุดิบก็อย่างที่บอกหาง่ายเนาะใช่ครับผมใช่วัตถุดิบก็หาได้ตามห้างทั่วไปครับผมถ้าเกิดใครทำไม่เป็นก็สามารถมาดูลิงก์นี้เป็นไลฟ์ย้อนหลังทำไปพร้อมกับเฟิร์สได้เลยนะคะได้ครับได้แล้วถ้ากลางคืนเราไม่รู้จะแบบกินแล้วเราจะดูอะไรดีคะอะไรนะครับพี่ถ้าเกิดเรากินข้าวแล้วเราไม่รู้จะดูอะไรเราต้องดูซีรีส์เรื่องอะไรดีคะอ๋อได้แล้วเราต้องดูเรื่องทางไทยครับผมซีซั่น2อ๋อใช่ค่ะแต่พอดูทางไทยเสร็จแล้วพอเวลาเราจะแบบเช็คข่าวเราต้องเช็คที่ไหนดีคะสามารถเช็คได้ที่ Daily News Online นะครับผมทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับผมดีมากค่ะเพราะฉะนั้นก็จะมีครบทั้งความอร่อยแล้วก็ความสนุกอย่างที่บอกสาระแล้วก็ความบันเทิงเรามีจัดเต็มเลยนะคะเห็นเฟิร์สแอดเหมือนกันนี่เนาะตอนนี้ Daily News Online ของเรามีทุกแพลตฟอร์มจริงๆนะคะเรามีล่าสุดเรามีไลน์แล้วเฟิร์สก็แอดเราแล้วเนาะก็คือไลน์ของเนนิวก็คือทุกคนเข้าไปที่ไลน์ได้เลยนะคะตรงแอดเพื่อนกดตัวแอดแล้วก็ DAILYNEWS ก็จะได้รับข่าวสารต่างๆของ Daily News แบบเต็มๆแน่นอนค่ะทุกเรื่องราวของ First ก็มีแน่นอนเลยเนาะเราสามารถดูได้ครับผมใช่ค่ะเฟิร์สกำลังเป็นพ่อครัวอยู่อะไรนะคะตอนนี้หมูสุกแล้วนะคะหมูสุกแล้วค่ะดีใจค่ะทุกคนเราจะได้เห็นหน้าตาตอนเสร็จแล้วนะคะใกล้แล้วนะฮะขอใส่เครื่องปรุงนิดหน่อยเพื่อความอร่อยนะฮะเดี๋ยวหมูมันจะจืดโอเคจะบอกว่าตรงนี้ผมหอมมากใช่ค่ะเพราะฉะนั้นหิวกินเถอะค่ะครับนี่พี่อยากให้ดูจริงได้แล้วเนี่ยได้ค่ะตักโชว์เลยค่ะตักโชว์เลยทุกคนทางนี้รอเห็นอยู่นะคะอันนี้ก็คือข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่เราจัดเตรียมเอาไว้นะฮะค่ะผมบอกว่าเมนูนี้ก็เพื่อสุขภาพเหมือนกันครับผมไรซ์เบอร์รี่ก็สุขภาพที่สุดครับผมอืม
แต่เราใส่หมูนะเราไม่ได้ใส่แกงเยอะโอเคเรากินได้แล้วเราไปออกกำลังกายทุกคนครับผมใช่แล้วใช่ค่ะอย่างที่บอกนะคะมีแฟนๆเข้ามาใหม่เต็มเลยอยากให้ทุกคนได้เห็นกันนะคะเพราะว่าตอนนี้เป็นการไลฟ์สดแบบ New Normal นะคะทางศิลปินของเราก็คือน้องเฟิร์สนะคะฉลองรัตน์กำลังทำอาหารอยู่ที่บ้านในช่วงหยุดหรือว่าเรียกว่าห่างไกลจากคนอะไรอย่างนี้นะคะเพื่อป้องกันโควิด-19 อยากให้ทุกคนเห็นกันเลยเมนูนี้เรียกว่ากะเพราหมูสับไก่ไข่เจียวดาวค่ะครับผมซึ่งตอนนี้น้องเฟิร์สกำลังทำเสร็จแล้วกับข้าวไลเบอรี่น่ากินมากๆเลยทุกคนเพราะฉะนั้นนะคะแฟนเมนูออนไลน์ทุกคนสามารถทำตามได้แล้วก็ดูลิงก์ไลฟ์ของเราหรือว่าดูไลฟ์ของเราเนี่ยแชร์กันไปเลยนะคะว่าน้องเฟิร์สทำอะไรน่ารักมากๆเลยยังไงก็อย่าลืมดูกันนะคะโอเคเสร็จแล้วครับคุณพี่โอ้ยน่ากินมากทุกคนค่ะในนี้บอกว่าหิวแล้วครับตอนจบเราจะต้องปิดด้วยพักโรยพักโรยค่ะโอเคครับเสร็จเรียบร้อยน่าจะเป็นแม่ของเฟิร์นบอกว่าแม่หิวข้าวเลยครับลูกโอเคเดี๋ยวเฟิร์นจะพาไปกินด้วยนะฮะได้ค่ะงั้นเดี๋ยวเราต้องมาโชว์กันค่ะได้เลยใครที่เพิ่งมาดูนะคะตอนนี้น้องเฟิร์นทำอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่างที่บอกไปเมนูกะเพราหมูสับไก่ไข่เจียวดูว่ามันเป็นอย่างนี้นั่นเองครับนี่น่ากินมากเลยทุกคนค่ะสามารถทำตามได้ในช่วงโควิดนี้เลยน้องเฟิร์นก็เต็มที่ในการทำชิมก่อนค่ะชิมให้แฟนๆนิดนึงค่ะลืมช้อนโถเอ้ยลืมช้อนลืมเลยโอเคเดี๋ยวจะชิมให้ดูว่าอร่อยหรือเปล่าเอ๊ะแล้วทุกคนจะรู้มั้ยว่าอร่อยไม่อร่อยชิมได้ลองชิมดูค่ะได้ครับเดี๋ยวจะลองตักชิม1คำนี่นะฮะลุ้นมากค่ะทุกคนหิวแล้วเดี๋ยวเราไปทำเมนูนี้กินกันตอนเย็นนะคะนี่นะครับจ้าเริ่มแล้วนะฮะเริ่มเลยครับยังไงก็อร่อยใช่ไหมคะอันนี้พูดจริงนะคะพูดจริงอย่างที่กินด้วยใช่ค่ะเห็นน้องกำลังกินอย่างนี้อย่างที่บอกไปเนาะเป็นเมนูง่ายๆที่เราสามารถทำกันได้ในช่วงโควิด-19 แบบนี้เนาะยังไงตอนนี้สิ่งสำคัญที่สุดก็คือจะต้องดูแลตัวเองให้ปลอดภัยตัวเองแนะนำวิธีนิดนึงค่ะในการดูแลตัวเองในช่วงโควิดอย่างนี้เนาะก็ช่วงนี้นะฮะก็ยังอร่อยอยู่ครับยังอร่อยอยู่โอเคครับก็ช่วงนี้เฟิร์นเหมือนกับว่าเราจะต้องหนึ่งคือผมว่าสิ่งหลักๆที่สำคัญเนี่ยเราจะต้องใส่แมสค่ะต้องใส่แมสแล้วก็ล้างมือบ่อยๆอย่างน้อยเราออกไปข้างนอกเนี่ยเราจะต้องมีสเปรย์นะฮะสเปรย์แอลกอฮอล์จะได้แบบถ้าสมมติว่าถ้าเราเป็นคนที่มีเชื้อเนี่ยเราก็จะไม่แพร่ให้คนอื่นค่ะอย่างน้อยมันเหมือนเป็นการรับผิดชอบต่อสังคมด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่ามันจะได้แพร่ระบาดยากขึ้นค่ะประมาณนั้นครับประมาณนั้นครับได้ค่ะคือเซฟทั้งตัวเราแล้วก็เซฟทั้งคนอื่นด้วยยังไงก็พกทั้งเจลแอลกอฮอล์แล้วก็ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ผู้คนเยอะๆนะคะแล้วก็ถ้าเกิดสมมติใครไม่รู้จะทำกิจกรรมอะไรก็สามารถทำแบบเฟิร์นได้คือทำอาหารเนาะใช่ครับสามารถทำได้ค่ะสามารถทำตามได้ที่คะก็สามารถมาย้อนดูได้เนาะใช่ไหมครับมาย้อนดูว่าแบบเฟิร์สทำอะไรในวันนี้ทางเดลิวออนไลน์เย่แล้วก็ต้องไปดูซีรีส์เรื่องอะไรคะเรื่องทันไทยนะฮะซีซั่น2ได้ค่ะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้ตัวละครเฟียนแล้วก็ทุกตัวนะคะยังไงก็สำหรับวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะในการทำอาหารโชว์ในช่วงโควิดของเรานะคะแล้วก็แฟนๆทุกคนดีใจมากๆเลยที่ได้คุยกับน้องเฟิร์สนะคะขอบคุณมากเลยไว้เมาเมยกันอีกขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนด้วยค่ะขอบคุณมากนะคะอันนี้อร่อยนะคะ